กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ครับว่านะคะเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังจะทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีนะคะวันนี้จะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักยับยั้งอารมณ์ตัวเองบ้างนะคะเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานจะทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงภาพรวมให้ดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือเป็นทีมนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจนไปกระทบความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องอื่นๆนะเน้นโทนสีชมพูหรือเลขสีกรมท่าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้พยายามอย่าไปข้องเกี่ยวหรือว่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านนะดูแลเรื่องของหน้าที่การงานภาระของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ในเรื่องของการลงทุนยังพอจะมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้างนะคะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก็แล้วกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะต้องรู้จักพออย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองส่วนในเรื่องของงานก็มีโอกาสลงทุนหรือมีการขยายกิจการมากขึ้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็กำลังมีปัญหากันเนี่ยพยายามประคองความสัมพันธ์ไว้ให้ดีส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอย่าใช้เงินในอนาคตเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่พยายามอย่าทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกันเพราะสุดท้ายแล้วก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าทุ่มจนหมดหน้าตักนะคะวันนี้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาด้วยแล้วก็อย่าลืมจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายให้ดีเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักกินรู้จักใช้นะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ทั้งบริวารและคนรอบข้างไม่สามารถคาดหวังอะไรได้พึ่งพาก็ลำบากเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีสำหรับเรื่องของหัวใจและคนที่มีคู่คนที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานะคะส่วนเรื่องของการงานวันนี้อยากได้อะไรมีโอกาสได้นะคะวันนี้มีอำนาจมี power ทีเดียวเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะช่วยคนอื่นได้ก็ต้องช่วยเท่าที่เราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออย่าให้มันเหนือบ่ากว่าแรงมากจนเกินไปหรือเดือดร้อนตัวเองเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่กำลังมีปัญหาการอย่าโลเลอย่าเพิ่งที่จะคิดเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะเหมาะกับการทำธุรกรรมคนเดียวไม่เหมาะกับการลงทุนหรือว่าหุ้นมีหุ้นส่วนนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีๆแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างมากพอสำหรับทุกสิ่งแต่อย่าลืมนะคะใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่20มีนาคม2532ค่ะเวลาเกิดทุ่ม35นาทีวันจันทร์อยากทราบเรื่องของการเงินความรักการงานแล้วก็สุขภาพปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับจันเนี่ยก็จะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เน้นพวกไขมันในเส้นเลือดนะครับไปเช็คดูให้ดีๆส่วนในเรื่องของความรักกับการงานเป็นอย่างไร ขออภัยครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับกัมมะกาลีเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงเหนื่อยยากก็ได้มีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ10ตัวและปีนี้ฝากระวังกระทบกระทั่งกับคนที่อยู่ใกล้ชิด
คนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะเน้นปัญหาภายในนะครับส่วนความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรรสนีนะคะเกิดวันที่10สิงหาคม2526ค่ะเวลาเกิดทุ่มถึง2ทุ่มพุธกลางคืนอาชีพที่ถูกโฉลกนะขายผลไม้หรือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางจะดีหรือเปล่าเป็นคนวันพุธกลางคืนถูกต้องความจริงถ้าทำลักษณะอาชีพเรื่องขายของกินขายผลไม้อย่างเงี้ยโอเคเลยนะแต่ไม่ต้องไปทำสวนเกษตรเองแมวนะครับส่วนถ้าเป็นลักษณะซื้อมาขายไปไม่เด่นนะครับก็ลงทุนทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินเนี่ยอาหารก็ได้ขายผลไม้ก็ได้ลองดูว่าเราถนัดอะไรนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินตภานะคะ15กรกฎาคม2526เวลาเกิดค่ะ 8:30 นาทีวันศุกร์อาชีพที่ถูกชะโลกคืออาชีพอะไรนะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรจังหวัดเชียงใหม่นิดหนึ่งจ้ะเมื่อกี้ที่พูดว่าถ้าอยากจะซื้อมาขายไปถ้าคุณทำเฉพาะอาชีพซื้อมาขายไปหรือเป็นคนกลางแต่เรื่องของผลไม้อย่างเดียวก็ได้นะเพราะมันจริงๆแล้วก็คือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้นั่นแหละส่วนในเรื่องของดวงนี้นะคุณจินตภา15เดือน7วันศุกร์อาชีพที่ถูกชะลอวันนี้พูดสวยหลายคนนะครับก็การเป็นคนกลางในหน้านะซื้อมาขายไปธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารธุรกิจเรื่องของการเรียนการสอนร้านหนังสือตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับส่วนลัคนาราศีอะไรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงช่วงนี้หลายอย่างดีนะครับแต่ว่าราหูพ้นทรัพย์เนี่ยมันมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14พฤษภาคมนะคะ2528เวลาเกิด 17:20 นาทีวันอังคารการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับหรือว่า31นะย่าง32จะเตือนในเรื่องของรักนะครับก็ถ้ามีปัญหากันก็ประคับประคองให้ดีอยู่กันอย่างมีระยะห่างช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หลังวันเกิดนะครับก็ให้คุณถวายของที่เป็นคู่นะรวมไปถึงถวายชุดสังฆทานยาด้วยนะครับส่วนปีจรปัจจุบันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการเข้าหานะครับคนที่มีอำนาจคนที่พอจะให้ความช่วยเหลือเราได้โดยเฉพาะสุภาพบุรุษส่วนสภาพคล่องดาวการเงินเสียอยู่2ปีเลยนะฮะทั้งย่าง31และ32ปีจรนี้ทำบุญเรื่องของห้องน้ำ SMS ต่อมาค่ะคุณชียานะคะ29ธันวาคม2536ค่ะเวลาเกิด 9:36 นาทีถามเรื่องของเนื้อคู่การเรียนจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรียนวิศวะอยู่ค่ะปีที่แล้วในปัตตนิกาลีนะครับปีที่แล้วมีปัญหาทุกข์ใจเรื่องของความรักหรือไม่นะหรือเป็นปีที่ห่างหายเงียบเหงาซะเหลือเกินเกณฑ์ความรักของคุณชียานั้นมีโอกาสสูงนะครับที่จะได้เจอคู่ที่แก่กว่าพอสมควรนะแต่ในดวงมักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้พูดได้แบบเต็มๆเพราะดูจากลักษณะคำถามน่าจะยังไม่มีก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของระวังตกไปอยู่ในสถานะกินน้ำใต้ศอกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเรียนวิศวะก็คงจะแนะนำนะครับให้ทำ2กลุ่มคล้ายๆกับสายที่คุยเรื่องประมงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะพวกเชิงคอมเมอร์เชียลหน่อยนะเป็นพวกเซลล์เอนจิเนียร์อันนี้ดีนะเป็นพวกเซลล์เอนจิเนียร์อันนี้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโพรคิวเมนต์นะหรือไบเออร์เนี่ยจัดซื้อจัดจ้างพวกเครื่องจักรอุปกรณ์สารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำคัญมากนะครับถ้าคุณซื้อไม่ทันตามแผนเนี่ยแพลนมีปัญหาเดือดร้อนฉะนั้นลองดูนะขายกับซื้อโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินนะคะ2เมษายน2541ค่ะเวลาเกิดเที่ยง14นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าจะเก็บเงินอยู่ไหมอนาคตจะลำบากหรือเปล่าตอนนี้กำลังจะเข้าเรียนนิเทศถูกกับดวงชะตาไหมคะทานังกาลีก็ต้องบอกว่าเก็บไม่ค่อยอยู่หรอกนะก็พยายามทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงก็ลงทุนในพวกอสังหานะครับซื้อพวกบอนพวกพันธบัตรที่มีสภาพคล่องน้อยๆเนี่ยคือซื้อแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดยากๆช่วยได้ในระดับหนึ่งส่วนการทำบุญเสริมนั้นนะครับก็เน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์
นิเทศโอ้โสรสเลยฮะนะเป็นมนตรีด้วยดีนะและจบมาทำงานให้ตรงกับที่เรียนนะทำในแง่วิชาชีพเรื่องของการสื่อสารนักข่าวก็ได้นะผลิตรายการก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์ได้หมดนะทั้งระดับอุดมศึกษารวมถึงประถมมัธยมครับแต่ช่วงแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากำลังจะเข้าเรียนน่าจะหลังเมษานะโอเคถ้าเรื่องหลังเมษาไปแล้วก็เกณฑ์การเรียนก็จะดีขึ้นด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปฏิมาพรนะคะ31ตุลาคม2539ค่ะเวลาเกิดเที่ยง13นาทีวันพฤหัสบดีทำอาชีพเสริมอะไรดีแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยปีนี้ทายอย่างนี้แล้วอย่าประมาทเกณฑ์การศึกษาโอเคนะปีนี้ยิ่งขยันคุณจะยิ่งได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจมากขึ้นอาชีพเสริมสักครู่ครับพฤหัสพยายะเนี่ยนะแล้วมันโยงมาที่เรือนงานด้วยผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะคุณปฏิมาพรถึงอายุจะยังไม่เยอะที่สมาคมเนี่ยก่อนหน้านี้มีเด็กไม่กี่ขวบเองที่เรียนโหราศาสตร์แล้วทายได้อย่างแม่นยำออกสื่อทั้งหลายแห่งนะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะคำจำกัดความว่าอาชีพเสริมผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุคนค่ะ31กรกฎาคม2506นะเวลาเกิด9โมงเช้าพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมค่ะแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่ลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรในส่วนของภาระหนี้สินจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะผมว่าปีนี้ก็ถึงจะยังไม่หมดแต่ก็ดีขึ้นนะเบาลงใช้คำนี้นะครับก็จนถึงกรกฎาช่วงนี้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีนะเคลียร์หนี้คีสินนะก็ไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรปีนี้อย่าเพิ่งถามในเรื่องของเนื้อคู่เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะครับของคุณเหมือนกันนะให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของมาข้องเกี่ยวและด้วยพื้นชะตา1อยู่คนเดียวได้ดี2ถ้าจำเป็นจะต้องมีคู่จะต้องอยู่อย่างมีระยะห่างจึงจะสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันยาค่ะ1กันยายน2510ถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์29ก็จะเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีฮะส่วนเลขบ้าน219มีหลักฐานความมั่นคงนะฉะนั้นก็ดีทั้ง2เลขที่ถามมานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาพรนะคะ17พฤศจิกายน2513เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอังคารถามเรื่องงานกับเงินแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวแยกกันอยู่จะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าของคุณเนี่ยพื้นชะตานะทั้งคู่ศัตรูทั้งมรณะทั้งหินนะจริงๆอยากจะบอกว่าถ้ารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์แยกกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือมีปัญหาน้อยลงเนี่ยก็น่าสนใจนะก็เหมือนกับเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีเงินไม่ค่อยดีเลยนะที่เห็นในดวงเนี่ยตอนนี้กาลีจี้เรือนเงินนะแล้วก็ผมให้เวลา2ปีเลยนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับวันนี้มีความสุขมากๆนะของคุณเนี่ยพยายามปีนี้นะ เวลาเข้าวัดทำบุญนะหาโอกาสหยอดตู้บำรุงค่าน้ำประปาซื้อน้ำปานะหรือน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายพระสงฆ์สามเณรก็ได้ส่วนหลังวันเกิดปีหน้านะให้ระวังอุบัติเหตุรวมถึงพยายามถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้นะอดทนหน่อยในเรื่องของเงิน2ปีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวนิดานะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2499เวลาเกิดตี4ตรงวันพุธกลางคืนตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะการค้าไม่ดีเลยแย่มากจะดีขึ้นหรือเปล่านี่เห็นมั้ยมาแล้วอีก1ตัวอย่างครับขออนุญาตนะคุณวนิดาก็คือคนที่เกิดใกล้ๆ2500เนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนวันความจริง5ธันวาคม2499เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะแต่นี่คุณบอกว่าตี4เป็นพุธกลางคืนผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าจริงๆแล้วคุณวนิดาเกิดวันพฤหัสที่6ธันวาคมเวลาตี4นะก็พูดง่ายฟ้าสว่างเป็นพฤหัสถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธส่งเข้ามายืนยันใหม่พอฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสปั๊บคุณก็เป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับการค้าไม่ดีเลยจะดีขึ้นหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59ผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็มันโยงหมดนะที่เห็นในดวงเนี่ยคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น
นะครับและในส่วนของงานเองเนี่ยเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับหาโอกาสไปบริจาคให้ทานกับเด็กเล็กสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้เด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้และในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยพระอังคารเข้าเสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระพุทธสายาจากที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนแล้วก็บริกรรมคาถาเนี่ยยัสสานุสรณเณนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมาธิกะชันติ8จบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระอังคารติหังจโตโรทินังนะอันนี้ไปทำและอยากให้ผมอยากให้คุณเช็คในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งนะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะครับ SMS ตอบอ่านได้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจะดูให้ลูกชายค่ะดูให้ลูกชายวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะลูกชายเกิดวันที่2มิถุนายน2530ค่ะครับกี่โมงคะประมาณ3ทุ่มฝ่าค่ะของวันอังคารกว่าวันอังคารจ้ะอยากถามอะไรให้ลูกชายคะจะถามเรื่องชื่อค่ะสะกดชื่อเลยค่ะแม่ออ่างนอหนูสระอุแล้วก็รอเรือมหาศาลกอไก่แล้วก็บอยไม้กะลันค่ะสอบบอรสีใช่ไหมไม่ใช่บอยไม้เออสอบรูสีค่ะอนุรักษ์ก็ตัวน้องก็เกิดวันอังคารเนี่ยมีตัวกอไก่นะครับฉะนั้นชื่อนี้ก็ไม่ผ่านแล้วจ้ะติดกาลกินีนะกาลกินีก็จะมีผลว่างานไม่ค่อยรุ่งทำอะไรก็ช้าคนอื่นเก็บเงินไม่ค่อยได้ความรักก็อาจจะไม่สมหวังสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นได้ทั้งหมดนะครับก็อันจ้ะพอดีมีคนเขาตั้งชื่อมาให้ค่ะอาจารย์อ่ะโอเคอ่ะสะกดใหม่เลยครับยอยักษ์สระโอแล้วก็คอทหารแล้วก็คอธงแล้วก็วอแหวนมหาอำนาจแล้วก็ทอเข้าทอเนียนกำลังค่ะทุกขวัตเดี๋ยวนะฮะผมหาทอพุทธเท่าอยู่โอเคเจอแล้วยุทธยุทธวัฒน์นะฮะอันนี้เข้าท่านะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลอะไรครับสมุกุลพบหรือพศค่ะสระโอคอพานวอใบไม้ขอไข่สระโอนอนหนูแล้วก็พอทหารดอเด็กค่ะโพบเหรอฮะสระโอพอพานบอใบไม้ค่ะโพบโพบขุนทศโพบขุนทศโอเคเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นผู้ทรัพย์ผู้โชคฉะนั้นชื่อนี้เปลี่ยนได้ใช้ได้ครับเปลี่ยนวันอะไรดีคะอาจารย์เปลี่ยนวันอะไรดีก็เดี๋ยวดูในช่วงวันมงคลท้ายรายการนะปลายเดือนนี้จะมีอยู่2วันคือวันจันทร์23ไม่เอาวันพุธที่25ไปเปลี่ยนได้มั้ยที่คครับค่ะเดี๋ยวดูลูกชายลางานได้หรือเปล่าค่ะจ้าตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับอาชีพเลยชื่อนี้ดีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วจ้าแต่ปีนี้เนี่ยฝากให้เขาระวังอุบัติเหตุหน่อยนะค่ะในช่วงอายุย่าง29นะครับโดยเฉพาะถ้าแบบมีสภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเครื่องจักรกลสารเคมีหรือพวกของมีคมอะไรพวกนี้ให้เขาระวังนะค่ะและทะเบียนรถราคาจ้าทะเบียนอะไรครับ9126ค่ะเลขทะเบียนไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าดีแต่ปีนี้ถ้ารถมีรอยมีแผลให้ไปเคลมไปซ่อมซะนะและเขาซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระสงฆ์จ้ะแล้วการงานเขาคะเขาทำอะไรอยู่ฮะเขาทำอะไรตอนนี้ทำงานโรงงานค่ะทำอะไรฮะหน้าที่เกี่ยวกับพวกหลอดไฟค่ะผลิตหลอดไฟเหรอครับค่ะเขาอยู่ในลายผลิตหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าทำในส่วนของลายผลิตโดยตรงหรือเปล่าแล้วบริษัทนี้มีต่างชาติถือหุ้นไหมฮะมีค่ะเขาก็ส่งออกจากต่างประเทศค่ะถ้าเป็นแบบนี้สองเงื่อนไขที่ผมว่าถ้าเป็นลักษณะงานซัพพอร์ตแล้วก็ถ้ามีต่างชาติก็มาเกี่ยวข้องระยะยาวถือว่าดีนะแต่ปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอย่างที่ผมเตือนเมื่อสักครู่นี้นะโดยเฉพาะสิ่งที่ทำงานที่ทำถ้าผู้ครองก็ค่ะเพราะว่าเห็นผู้บอกจากลูกแต่ยังไม่พร้อมก็เสียใจตอนนี้ย่าง29ความจริงต้องดูดวงแฟนเนาะความจริงต้องดูดวงแฟนแต่ว่าดูเบื้องต้นคร่าวๆของคุณอนุรักษ์เนี่ยในช่วงย่าง29เนี่ยก็พอจะมีโอกาสนะในช่วงก็คือช่วงนี้ก็แน่นอนดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะก่อนจะมีบุตรแล้วก็ให้ลองไปปรึกษาคุณหมอนะครับที่ดูแลกันประจำของครอบครัวนั้นครับมีโชคมีลาภไหมคะอาจารย์เสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ปีนี้เตือนเรื่องอุบัติเหตุสำคัญนะให้เขาไปซื้อมีดโกนถวายแพทย์นะครับแต่ชุดใช่ไหมคะจ้ะโอเคระยะยาวเรื่องงานดีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่10
กันยายน2533เวลาเกิด 9:23 นงานใช้ทุนแพทย์อยู่จะมีโอกาสขอทุนต่อเฉพาะทางภายในปี2ปีหรือเปล่าแล้วก็ทางไหนดีถ้าเป็นถ้าการขอทุนผมเข้าใจว่าน่าจะต้องมีการสอบแข่งขันหรือเปล่านะหรือถ้าไม่ได้มีการสอบแข่งขันก็อาจจะต้องมีการยื่นคุณสมบัติเอาเป็นว่าในช่วงอายุย่าง27นะครับตอนนี้26นะย่าง27นี้นะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองสอบแข่งขันดูนะครับต่อเฉพาะทางภายในปี2ปีทางไหนดีคุณเป็นแพทย์อะไรล่ะเอาอย่างนี้นะครับถ้าในความเข้าใจของผมเนี่ยก็ทำในเรื่องของการรักษาโดยตรงเลยพฤหัสมหาอุดหรือแอบจะมีกลิ่นอายในเรื่องของพวกคอสเมติกก็ได้นะพวกความงามก็น่าสนใจลองดูฮะก็คือเฉพาะทางก็คือเน้นในเรื่องการรักษาเนี่ยทั่วไปเป็นอายุรกรรมก็ได้หรือว่าถ้าจะลงลึกเป็นการรักษาในสาขาไหนที่คุณหมอว่าที่คุณหมอสนใจก็ได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกความสวยความงามก็ถือว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรสิทธิ์ค่ะ13กันยายน2543เวลาเกิด 4:35 นาทีพุธกลางคืนดวงชะตาทั่วไปนะเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงที่เพิ่งผ่านมาได้เนี่ยปีนี้จะเบาลงดีขึ้นแต่ถ้าผ่านไม่ได้เกณฑ์รักใหม่ก็พอจะมีนะแล้วก็โอกาสที่จะได้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งนึงก็คือย่าง17ที่กำลังจะมาถึงแต่ทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้ก็ยังในช่วงที่ต้องเรียนอยู่นะก็ยังไม่อยากจะให้น้ำหนักกับเรื่องของการความรักมากเท่าไหร่นักอาชีพที่ควรจะเรียนศึกษาสักครู่ครับของน้องเนี่ยนะขวนขวายหน่อยนะฮะมันอยู่เรือนเงินด้วยน่าสนใจก็พวกลักษณะพวกงานเซลล์งานขายงานตัวเลขบัญชีงานด้านภาษางานด้านนิเทศรัฐศาสตร์ก็การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกวีศิลป์นะคะ27มิถุนายน2534ค่ะเวลาเกิด 4:13 นาทีวันพฤหัสบดีการงานสุขภาพความรักเป็นอย่างไรตรงกับพฤหัสบดีถูกต้องนะครับสุขภาพก็เน้นพวกภูมิแพ้นะผิวหนังนะครับการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้ไขข้อพวกนี้แล้วก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกระบบภายในระบบสืบพันธุ์ความรักเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาปัตตานีเป็นกาลีดวงนี้โยงมรณะจันทร์เสาพัดพลาดด้วยนะก็ไม่ค่อยสมหวังนะครับในเรื่องของความรักและถ้าจะให้มันสมรูปจริงๆก็ควรจะมีตำหนิและลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างถ้ามีแฟนอยู่แล้วปีจอนี้ระวังรักใหม่เข้ามาสร้างปัญหาหลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งนะไม่ลงให้เรานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจริยาค่ะ14มีนาคม2521 16:45 นาทีการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะวันอังคารของคุณเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะในช่วงอายุย่าง37นะครับของคุณเนี่ยเข้าย่าง39ก็ยังใกล้เคียงกับช่วงนี้นะก็ยังใกล้เคียงกับช่วงนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้ามีปัญหาในระยะยาวในเรื่องของหนี้สินเนี่ยอาจจะต้องรอจนถึง40นู่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวนีค่ะ19เมษายน2540นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์อาชีพนะทำอะไรดีแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรตอนนี้กรรมกาลีนะปัตตานีด้วยทั้งสองเรื่องไม่ค่อยดีฉะนั้นลงทุนใหญ่ไม่เชียร์ถ้ามีคู่ประคับประคองเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสในดวงสวยทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ทำงานในลักษณะพวกองค์กรมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ได้แสวงหากำไรแบบชัดเจนก็ทำได้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพสังคพันธ์รวมถึงศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ครับนะคะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเรามาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ